ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังมาเกเลเล่นะครับผมเวอร์ชั่นไหนโหดสุดนะโอเคมาเกเลเล่เนี่ยมีอยู่เดี๋ยวขอลองเทียบไอตัว Legendary ก่อนแล้วกันลิเกนดิรี่เนี่ยเป็นตัวนี้ดีกว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะค่อนข้างเยอะเลยนะ95เลยเหรอวะ95ถ้ายืนโอ้โห98ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โห99อันนี้ไม่รวมบูทนะเนี่ยโอ้โหมาเกเลเล่ใครมีตัวนี้หามาเล่นเลยนะอะไรครับผมตัวสเตตดิมาเกเลเล่ว่ะเนี่ยตัวบิ๊กทีมนะครับผมตัวบิ๊กทีมเนี่ย97ก็ไปขั้นหนึ่งโอ้โหแต่เกมรับตัวนี้ไม่ดีอ่ะเนี่ยตัวนี้ไม่ดีอ่ะแต่โอ้โหจ่ายบอลเปิดบอลครองบอลก็ต้องสู้ตัวบิ๊กทีมไม่ได้นะครับผมโอ้โหตัวนี้หามาเล่นดีกว่าป่ะเนี่ยครับผมโอเคมาเทียบกับตัวล่าสุดตัวล่าสุดก็97เหมือนกันนะอันนี้ไม่รวมบูทนะไม่รวมบูทโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือเท่ากันนะแต่มาเกเลเล่เนี่ยมันจะมีบูทเดี๋ยวตรงนี้ถ้าบวกตรงนี้สงสัยเปิดบอลไม่บูทนะไม่บูทก็จะเสียไป4เลยนะครับผมเสียครองบอลเสียสงสัยเปิดบอลนะฮะเสียสงสัยเปิดบอลได้ความเร็วแล้วมาเกเลเล่เนี่ยมันมีบูสต์สปีดด้วยก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น8นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบวก8นะฮะแล้วก็สปีดต้นกินพลังการยิงโอ้โหแข็งแกร่งบาลานซ์โอ้โหนะแล้วก็เกมรับตัวนี้เนี่ยบูสต์ด้วยนะครับผมก็จะเป็น94ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่วะ100 ดิ101โอ้โหทางลิงจะเป็น101นะทางลิงจะเป็น101สเตมิน่าเหรอสเตมิน่าอยู่ไหนวะสเตมิน่าก็จะเป็นอันนี้95ใช่ป่ะถูกก็7กับ99สเตมิน่า99ตรงนี้101จบแล้วนะครับผมคืออีพิกในเปส24เนี่ยโอ้โหคือทุกตัวดีกว่าเวอร์ชั่นเก่าหมดเลยนะครับผมทุกตัวดีกว่าเวอร์ชันเก่าหมดเลยถึงจะเป็นบิ๊กทีมก็เถอะตั้งแต่เบคแฮมและเบคแฮมบิ๊กทีมก็ยังสู้ตัวอีพิก24ไม่ได้นะมาเกเล่บิ๊กทีมก็สู้อีพิก24ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไอ้บูทไอ้ค่าพลังที่บูทเฉพาะทางอ่ะไอ้บูทบวก2อ่ะโอ้โหโคตรสำคัญน่ะถ้าบูทปกติเนี่ยถ้าเข้าทีมใช่ป่ะตรงนี้มันก็จะได้แค่99แต่พอมีบูทมา2ปุ๊บได้101จบเลยนะครับผมโอ้โหทะลุหลอดโหดทะลุหลอดนะครับผมแต่ที่น่าสนใจนะนี่ตัว Legendary ว่ะต้องหามาเล่นซะแล้วโอ้โหดูดิเกมรับไม่โคตรดีอะนะเกมรับโคตรดีเกมรับโคตรแน่นนะแต่ถ้ารวมบูทเหรอถ้ารุนบูทตรงนี้แพ้ยับเยินจาก99อันนี้99ใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็น101นะ101ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะ96นะครับผมอันนี้ก็ได้95แต่ความมาเกเล่ฝั่งนี้ก็คือได้แข็งแกร่งได้ความเร็วก็ได้ดีทุกอย่างอ่ะนะยกเว้นลูกโมงกับลูกตั้งเตะแค่นั้นเองนะโอ้แต่เวอร์ชันนี้น่าเล่นมากเลยว่ะไปหามาจับมาจองมาเล่นเถอะว่ะมีปะวะคือมันไม่มีให้เปิดแล้วนะตัวเลเจนดารี่ไม่มีแล้วนะครับผมนอกจากเป็นตัวเก่านะมาเกเลเล่เวอร์ชันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหามาลองเล่นดูปะค่าพลังไม่ธรรมดาเลยนะดูดิไม่ธรรมดานะแน่ๆก็คือ99 2อันแล้วนะครับผมเอ็กเกนเมนต์กับทาลินหรือ99แน่ๆแล้วนะฮะโอเคก็จะ98เอา98ดิ98 98โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเทียบค่าพลังมาเกเลเล่นะครับผมตัวที่ดีที่สุดไม่ต้องคิดเยอะตัวล่าสุดแน่นอนนะครับผมตัวล่าสุดแน่นอนนะสำหรับมาเกเล่ส่วนตัวที่น่าสนใจก็คือตัวเก่า
ดูรีเจนเนอรี่น่าสนใจนะเนี่ยสเต็ปดูดีอยู่นะสเต็ปเกมรับดูดีนะเนี่ยดูดิสเต็ปเกมรับดูดีนะแล้วก็ถึงอย่างอื่นมันจะอาจจะมันยังไม่ได้ดีก็เถอะแต่สเต็ปเกมรับคือดีนะดูดีดูดีดูดีเทียบเท่าตัวล่าสุดอะอาจจะไม่เท่าหรอกแต่ก็เกือบนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับมาเกเรเล่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go